ได้ตัดสินตรงนั้นหรอกครับเขาเพียงแต่สงสัยว่าประกันชีวิตของจูเลียมีมูลค่าถึง10ล้านบาทซึ่งสารพัดจะเป็นผู้ได้จากคนตายที่พี่ถามไปนี่พี่ไม่อยากอย่ายุ่งวุ่นวายงานของที่ไร่หรอกนะพี่เพียงแต่นึกถึงเรื่องของที่ทางการเคยติดต่อขอซื้อที่เพื่อที่จะมาทำสนามบินเมื่อปีที่แล้วนู่นถ้าหากที่ไร่มันไม่ดีมีปัญหาพี่ก็อยากให้สอนทบทวนดูใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เท่านั้นเองถ้ามันจะต้องขายขึ้นมาจริงๆแล้วก็สิ่งที่ผมจะขายก็คือคลินิกของคุณที่สร้างมาจากเงินของพ่ออาวุธฟังผมให้ดีๆนะผมจะไม่มีวันขายที่ดินผืนนี้เป็นอันขาดเพราะที่ดินผืนนี้เป็นของพ่อแม่ผมและที่สำคัญลูกเมียผมตายโอ้ยทำไมยิ่งคิดก็ยิ่งงงช่างมันอย่าไปยุ่งเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราเลยจะทำยังไงกับดอกไม้พวกนี้ดีเนี่ยใครมาเปิดร้านขายดอกไม้ที่บ้านฉันเนี่ยคือว่าไม่ใช่ร้านดอกไม้หรอกค่ะคือฉันเสียดายดอกไม้ที่คุณจะทิ้งเมื่อเช้านี้ค่ะก็เลยเอาดอกไม้มาใส่จัดการไว้ในบ้านคุณมันอาจจะอยู่ไม่ได้นานนะคะแต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้มันเฉาไปหรือว่าถ้าคุณไม่ชอบเนี่ยฉันเอาไปไว้ที่อื่นก็ได้ค่ะไม่ต้องหรอกไว้แง่ดีแล้วยังมีเหลืออีกไหมเนี่ยคะถ้าเกิดว่ายังมีเหลืออยู่เนี่ยนะเธอช่วยจัดเอาไปไว้ที่ห้องทำงานฉันสักหน่อยแล้วก็ห้องนอนฉันด้วยนะค่ะยังมีเหลืออยู่เดี๋ยวฉันจะจัดไปให้นะคะแต่ว่าคุณแน่ใจนะคะว่าคุณต้องการมันจริงๆอะคะถึงฉันจะดูเถื่อนๆดิบๆไปหน่อยอะแต่ฉันก็ชอบของสวยๆงามๆเหมือนกันนะคือว่าฉันไม่ได้ว่าคุณเป็นคนแบบนั้นแต่ฉันแค่ถามย้ำเพื่อความมั่นใจนะคะจะได้ไม่ทำอะไรผิดให้โดนคุณดุอีก ดูท่าทางเธอนี่กลัวฉันจริงๆนะเนี่ยเธอจะกลัวฉันไม่ทำไมเธอก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุก็ปลายเข้าไปทั้ง30แล้วเธอจะกลัวฉันขนาดทำไมถ้าเป็นเด็กอายุสัก20กว่าๆนี่ก็ว่าพี่ยาฉันชอบดอกไม้สีขาวนะแล้วถ้าเกิดแซมด้วยสีชมพูซะหน่อยก็ไม่เลวคุณสรพัฒน์คะคือฉันรู้มาว่าที่ไร่กำลังมีปัญหาเรื่องเงิน
แล้วเงินเดือนที่คุณจ้างฉันอะมันสูงเกินไปนะคะฉันไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ด้วยคุณจะลดเงินเดือนเฉลือครึ่งนึงก็ได้นะคะฉันอยู่ได้ถ้าให้ฉันเลือกระหว่างการลดเงินเดือนของเธอกับการใช้งานของเธอให้มันหนักขึ้นเนี่ยฉันว่าฉันเลือกอย่างหลังดีกว่านายคะนายมีอะไรเหลือเต็มพี่เข็มฝากมาบอกว่ารู้สาเหตุของรถที่เสียแล้วล่ะค่ะโอเคแต่ฉันจะไปเดี๋ยวนี้ละฉันขอบใจมากนะที่เธอมีน้ำใจกับฉันนะแล้วก็อย่าลืมจัดดอกไม้ไปที่ห้องทำงานกับห้องนอนฉันด้วยละกันแล้วห้องน้ำจะเอาด้วยไหมคะนี่ครับนายตกลงว่ารถเป็นอะไรผมเช็คทุกคันอย่างละเอียดแล้วครับท่อน้ำมันเครื่องครับมันรั่วแต่มันรั่วไม่ธรรมดาครับเพราะทุกคันถูกเจาะตำแหน่งเดียวกันหมดเลยครับถูกเจาะครับใครเจาะวะสุดใจคะสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมีใครหน้าตาแปลกๆเข้ามาในไร่แล้วบ้างไม่มีเลยค่ะนายคนงานชั่วคราวก็ไม่มีนะคะมีแต่คนงานประจำอะค่ะไม่มีหรือว่าไม่รู้เท่าที่รู้ก็คือไม่มีค่ะแต่ว่าถ้ามีก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้ได้ยังไงเธอเป็นผู้จัดการของไร่ที่นี่เป็นคนดูแลไร่นี้ถ้าเธอตอบว่าไม่รู้ฉันจะจ้างเธอมาทำไมนายครับใจเย็นๆก็ได้นะครับคือเจ๊ก็งานอาจจะยุ่งไปหน่อยก็ได้ครับเองก็เหมือนกันไอ้เข็มเองไม่ต้องมาช่วยคนนู้นคนนี้เขาเองดูแลรถภาษาอะไรปล่อยให้คนมาเจาะท่อน้ำมันได้ถึงในบ้านนี่ถ้ามันยกรถไปก็คงไม่รู้มั้งเนี่ยใช่ครับเฮ้ยไม่ใช่ครับรู้พบครับฉันขอบใจมากนะที่หาสาเหตุจนเจอจะได้ป้องกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆไม่ให้มันลามปามไปมากกว่านี้ไม่เป็นไรครับมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วสุดใจเข็มครับเดี๋ยวจัดเวรยามเฝ้าไร่เราให้ทั่วนะทั้งหน้าแล้วก็ข้างหลังแล้วก็สอบถามคนงานทุกคนด้วยว่าช่วงนี้มีใครหน้าตาแปลกๆเข้ามาในไร่เราบ้างหรือเปล่าฉันอยากจะจับตัวมันให้ได้เร็วที่สุดฉันอยากจะรู้จริงๆมันทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรค่ะครับนี่เข็มเดี๋ยวแกไปตามคนงานที่ไร่เดี๋ยวเจ๊จะไปตามที่ในครัวเองแล้วก็ให้ไปเจอกันที่ศาลาบอกว่ามีเรื่องประชุมด่วนนะครับเจ๊เอาเฮ้ยพวกเราหยุดทำงานก่อนเดี๋ยวไปประชุมที่ศาลาบอกเพื่อนๆมาด้วยนะเว้ยครับเร็วๆนะเว้ยเฮ้ยไอ้พบรู้แล้วนะประชุมที่ศาลาเฮ้ยสิงเดี๋ยวไปประชุมที่ศาลาเฮ้ยพวกเราเว้ยหยุดทำงานก่อนเว้ยไปประชุมที่ศาลาเว้ยเดี๋ยวไปประชุมที่ศาลาด่วนเลยยังไม่ต้องทำด่วนนะเฮ้ยแอมมาก่อนเร็วมีอะไรพี่เดี๋ยวไปประชุมที่ศาลาครับพี่ด่วนนะเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนพวกเราเว้ยประชุมเว้ยประชุมด่วนประชุมด่วนที่ศาลาประชุมด่วนพวกเราพี่น้อยครับเดี๋ยวไปประชุมด่วนที่ศาลาเลยนะได้ครับได้นกจ๋าจ๋าเดี๋ยวไปประชุมที่ศาลาประชุมด่วนพวกเราประชุมด่วนเลยครับครับพี่ไปประชุมที่ศาลาครับไปเลยไปเดี๋ยวนี้เลยครับประชุมด่วนพวกเราประชุมด่วนที่ศาลาประชุมประชุมหรอประ
ก็ใช่สิวะไปเร็วรีบไปเร็วนั่นมันเรื่องอะไรกันอึ๋งอ่ะถ้าอยากรู้อ่ะนะก็รีบๆไปคนอื่นเขารอกันอยู่เร็วไปได้แล้วป้าป้าเร็วๆอย่าช้าๆเขารอกันไปแล้วมันมีอะไรกันนักหนาทำไมต้องรีบร้อนกันด้วยหลับแตกแล้วอะไรกันนักหนาบ่อยมากไปคุมกันด้วยไม่ทราบสิคะก็เจ๊ใจเขาบอกว่าให้ไปประชุมกันตรงศาลาคัดดอกไม้อะค่ะเอ้ยถ้าคุณลุลีอยากทราบคุณลุลีก็ตามไปดูสิคะนี่นี่นี่มันจะมากไปแล้วนะแกต่างหากที่ต้องไปถามแล้วมาบอกฉันเอ้าเฮ้ยรอด้วยเฮ้ยรอด้วยเฮ้ยนี่นี่นี่จะหวังเงียบได้ไหมนี่จะสิ่งนี้เรียบและชูเงียบพ่อน้ำมันเครื่องแต่เรายังนี่จะใครมีเงียบนะจะตัดเงินเดือนให้หมดเลยว้ายตัดเงินเดือนต้องหยุดพูดนี่ที่ฉันเรียกทุกคนมารวมกันเนี่ยเพราะว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกโอ้เรื่องเท่านั้นเองนะเอาละบอกมาเลยนี่ดูช่วยสกปรกขอโทษไอ้เรื่องสกปรกนี่เองกันนะใครเป็นเพื่อนเล่นกับแกนี่ทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเมื่อเช้าอ่ะเกิดเหตุการณ์อะไรในไร่อยู่ๆเนี่ยนะรถทุกคันก็เสียหมดเลยแล้วนี่เห็นมั้ยทำให้ดอกไม้เนี่ยเสียหายเป็นจำนวนมากแต่ตอนนี้นะเรารู้สาเหตุที่ทำให้รถเสียแล้วล่ะมันเกิดจากมีคนแอบเจาะท่อน้ำมันเครื่องทำให้น้ำมันเครื่องไหลออกจนหมดเครื่องก็เลยพังงานนี้นะนายต้องเสียทั้งเงินแล้วก็ทั้งเวลาและที่สำคัญที่สุดนะก็คือเรื่องความปลอดภัยของพวกเราทุกคนเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากฝีมือของคนที่ไม่หวังดีกับไร่ของเรานายนะเป็นห่วงพวกเรามากจึงให้จัดเวรยามเฝ้าทั้งประตูหน้าทั้งประตูหลังแล้วก็ตรวจคนเข้าออกอย่างเข้มงวดใครก็ตามนะที่เห็นคนแปลกหน้าเข้าๆออกๆในไร่ของเราอ่ะให้รีบบอกฉันหรือไอ้เข็มทันทีไอ้เข็มอ่ะนั่นอยู่นู่นนี่ไงป้าไอ้เข็มอ่ะมาบอกฉันแล้วบอกแล้วก็ยืนเงียบแจ้งกันนะเว้ยนี่แล้วเดี๋ยวฉันนะจะจับฉลากนะจัดเวรยามคัดแต่เฉพาะพวกผู้ชาย ผู้หญิงและเด็กไม่ต้อง ไม่ต้องเหรอ ไม่ชอบเหรอแกจะไปกับลุงชูวะไปแล้วก็เร็วงั้นลุงชูป้าปองไปก็ได้ป่ะอ้าวนี่เธอไม่ได้ไปประชุมกับเขาหรอกเหรอประชุมอะไรเหรอคะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยแต่นี่ความรู้สึกช้าจริงๆเลยตอนนี้มีคนไม่หวังดีแอบเข้ามาในไร่ของเราแล้วก็ทำให้รถส่งดอกไม้ของเราเนี่ยเสียฉันก็เลยสั่งให้สุดใจเนี่ยเรียกประชุมพวกเราทุกคนเพื่อที่จะได้จัดเวรยามเฝ้าไร่ต้องเป็นคนนั้นแน่ๆเลยคนไหนอะใครเธอคิดว่าใครคนงานที่คุณไล่ออกไปตอนที่ฉันเพิ่งเข้ามาคนที่ชื่อนายผิงอ่ะฉันนึกอยู่แล้วว่าเขาต้องกลับมาแก้แค้นที่คุณไล่เขาออกเหมือนกับตอนที่คุณพ่อคุณไล่คนงานออกอ่ะแล้วเขาก็กลับมาฆ่าหมาที่ไล่ตายแล้วไอ้ผิงเนี่ยมันกลับอีสานไปตั้งนานแล้วแล้วมันก็คงไม่กล้ากลับมาที่นี่หรอกแล้วก็ไม่มีเหตุผลเลยที่มันจะกลับมาพูดซะเสียงดังฉันนึกว่าเธอจะรู้จริงฉันจะรู้ได้ไงล่ะฉันจะไปรู้ได้ไงว่าคุณมีศัตรูที่ไหนบ้างฉันก็รู้จักแค่คนเดียวเนี่ยนี่คุณแม่บ้านผมมีเรื่องสำคัญอยากให้คุณช่วยเหลือหน่อยฮะให้ฉันช่วยเหรออือฮึเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าคุณมีห้องครัวในห้องนอนด้วย
ห้องนี้ไม่ค่อยได้ใช้ฉันก็เลยปิดเอาไว้บ้านนี้มีห้องที่ปิดเอาไว้เยอะจังเลยนะคะฟังดูลึกลับยังไงก็ไม่รู้ค่ะก็เพราะว่าคนที่บ้านนี้ไว้ใจไม่ได้มันก็เลยต้องมีเรื่องที่จะต้องปกปิดหลบๆซ่อนๆอะไรอย่างนี้แหละอ่ะมาดูว่าหน้าที่ใหม่ของเธอต้องทำอะไรบ้างตั้งแต่นี้ไปนะฉันจะไม่ลงไปทานข้าวข้างล่างฉันจะทานข้าวอยู่บนห้องนี้แล้วเธอก็ต้องขึ้นมาทำอาหารในชั้นที่นี่แล้วก็ใช้จานชามชุดนี้แล้วพอใช้เสร็จเธอก็ต้องเอาไปล้างแล้วก็กลับมาเก็บที่เดิมแล้วพอใช้ห้องนี้เสร็จปุ๊บก็ต้องปิดล็อกให้เรียบร้อยห้ามใครเข้ามาเด็ดขาดห้องนี้จะเข้าได้เฉพาะเธอกับฉันสองคนเท่านั้นอ่ะนี่กุญแจต้องถึงขนาดนี้เลยเหรอคะอย่าบอกนะคะว่าคุณกลัวว่าจะมีคนวางยาพิษในอาหารคุณน่ะก็ฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันไม่ค่อยไว้ใจคนในบ้านนี้ฉันไม่อยากที่จะเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงแล้วทำไมคุณถึงไว้ใจฉันล่ะคะทั้งที่คุณกับฉันก็เพิ่งเจอกันไม่นานก็เพราะว่าเธอเป็นคนคิดช้าแล้วก็ไม่ค่อยทันคนฉันก็เลยไว้ใจเธอนี่คุณว่าฉันโง่ใช่ไหมเออความจริงเธอก็มีความฉลาดอยู่เหมือนกันนะโอ้ยนี่คุณเอาล่ะถือว่าเป็นคำชมของฉันก็แล้วกันนะฉันจะคิดยังไงกับเธอก็ช่างเถอะแต่น้อยฉันก็ไว้ใจเธอก็แล้วกันนะคุณพิงเออแล้วฉันคิดว่าฉันจะเริ่มทานอาหารบนนี้เนี่ยคิดว่าจะเริ่มมื้อเย็นนี้เลยก็แล้วกันนะส่วนในดอกไม้เมื่อกี้เนี่ยฉันขอบใจมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าห้องนี้จะมีสักจักรันหนึ่งฉันว่าจะดีมากเลยครับเหลือคนไข้อีกกี่คนพรไม่มีละค่ะก็ดีเหมือนกันผมจะได้กลับบ้านเร็วหน่อยจะรีบกลับไปทานข้าวกับที่บ้านงั้นเหรอคะนี่พรเป็นอะไรอ่ะทำไมล่ะคะคุณหมอมีผู้หญิงคนอื่นรออยู่ที่บ้านอ่ะทำไมไม่บอกพรล่ะคะใครผมมีใครอยู่ที่บ้านที่บ้านผมก็มีแต่ลุลีและสรพัฒน์เท่านั้นเองกำลังพูดถึงผู้หญิงที่ชื่อว่าพิงค์แล้วมันใช่ไหมล่ะคะไอ้พรอย่ามาหาเรื่องกันดีกว่านะผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเป็นแม่บ้านเขาเพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่กี่เดือนรู้สึกว่าเคยมีสามีแล้วก็คิดว่าน่าจะมีลูกคนหนึ่งแล้วด้วยนี่อย่าหาเรื่องมาหงุดหงิดกวนใจดีกว่านะพรนะพรไม่ได้หาเรื่องหรือว่าอยากจะทำให้คุณหมอหงุดหงิดหรอกคะแต่ทำไมล่ะคะพรไม่เข้าใจอ่ะพรไม่มีสิทธิ์ที่จะหึงจะหวงสามีของพรงั้นหรอคะเงียบเงียบนะพรเงียบผมขอร้องพรนี่ไม่เชื่อใจพี่บ้างเลยล่ะฮะผมรักคุณคนเดียวนะเราไม่เคยมองคนอื่นเลยใจเย็นๆสิครับนะครับเชื่อผมนะไม่เอานะขอโทษนะคะที่ต้องเข้ามาขัดจังหวะเพราะเสียงนี่มันดังเหลือเกินดังออกไปถึงข้างนอกก็เลยกลัวคนอื่นเขาจะรู้กันไปทั้งคลินิก
พรออกไปข้างนอกก่อนนะผมมีเรื่องจะคุยกับลูกดีเขาพยาบาลงี่เง่าคนนี้อีกเหรอคะจะปล่อยให้เรื่องมันคาราคาซังไปถึงไหนอ่ะเดี๋ยวมันก็เป็นเรื่องขึ้นมาหรอกนี่รุลีไม่ต้องมาห่วงเรื่องของพี่หรอกไม่มีอะไรที่พี่ควบคุมไม่ได้ว่าแต่เธอมีเรื่องอะไรฮะว่ามาสิขึ้นมาถึงที่นี่ได้วันนี้พี่หมอรู้เรื่องรถส่งดอกไม้ของพี่สอนเสียแล้วใช่ไหมคะใช่พี่หมอเป็นคนทำใช่ไหมคะแล้วทำไมลุลีถึงคิดแบบนั้นล่ะจะไม่ให้ลุลีคิดอย่างนั้นได้ยังไงคะในเมื่อลุลีเห็นนายรณภพสุนัขรับใช้ของพี่เนี่ยเข้าไปนั่งเจออยู่กับคนงานในไร่พี่เป็นคนสั่งให้มันเข้าไปทำงานข้างในใช่ไหมคะนี่เธอทำตัวมาเป็นตำรวจนั่งสอบปากคำพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะลุลีพี่จะทำอะไรมันก็เรื่องของพี่เธอไม่เดือดร้อนแน่นอนพี่หมอนี่ช่างไม่รู้อะไรเลยนะคะพี่สอนเนี่ยเขารู้แล้วนะคะว่าคนร้ายมาทำให้รถเขาเสียแล้วตอนนี้คนในไร่นี่ก็วิ่งพล่านกันให้หมดเลยรวมถึงยายสุดใจนั่นด้วยนัดประชุมด่วนจัดเวรจัดยาม24ชั่วโมงแล้วอย่างเงี้ยเหรอคะที่พี่หมอบอกว่าควบคุมทุกอย่างได้เขารู้ได้ไงก็ลองไปถามสุนัขรับใช้ของพี่ดูสิคะว่าพวกนั้นเขารู้ได้ยังไงอ๋อแล้วอย่าลืมนะคะอย่าให้ลุลีต้องเดือดร้อนเพราะลุลีเนี่ยเดือดร้อนเรื่องของพี่มามากพอแล้วคราวนี้ถ้าลุลีเดือดร้อนแล้วก็ลุลีไม่ยอมเด็ดขาดไอ้เข็มอุ้ยไอ้เข็มเหนื่อยด้วยใครวะใครมาทีมกูตอนกูหลับวะแน่จริงมาทีมตอนกูตื่นดิวะเฮ้ยเฮ้ยดูให้อะไรวะเฮ้ยเข็มนี่มันเพิ่ง2ทุ่มเองนะเองหลับแล้วเหรอฮะเป็นยามภาษาอะไรวะหลับตั้งแต่หัววันโหแม่เจ๊จ๋าเจ๊แม่เจ๊คนสวยดูทีหน้านี่เนียนขาวเชียวโหอ๋อไม่ใช่เหรอเจ๊เจ๊มันใจเย็นๆนะเจ๊เจ๊รู้ป่าวว่าไอ้โจรเนี่ยมันไม่มาตอนหัวค่ําหรอกเพราะฉะนั้นตอนหัวค่ำฉันก็เลยนอนหลับเอาแรงไงแต่พอตอนดึกๆแล้วรับรองว่าฉันนี่คึกคัก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 ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเรื่องโจรให้เป็นจริงเอาไว้เข็มจะข้าจะเดินไปดูเองอีกทีนะฉันหลับแล้วก็หน้าดูตามสบายเลยเจ๊เดินกลับมาดูอีกกี่สิบทีก็ได้ไม่มีหลับนะชูไปเลยเจ๊ไปเลยนะชูพาเลยโอ้ยเดี๋ยวผมไม่หลับไงหลอกเล่นหลอกเล่นหลับที่ไหนเห็นป่ะหน้าปกติก็น่ากลัวจะตายอยู่แล้วแล้วชูไม่ไหวแล้วกลัวเอ๊ะกาแฟขอไปกินเถอะได้เดี๋ยวเอามาคืนให้โอ้ยน้ำไหนยังเดี๋ยวแล้วใส่กระดูกไก่ไปเลยที่กระดูกไก่อ่ะแล้วก็ใส่แล้วแล้วเปลือยยังฟ
ฝั่งโน้นอ่ะระวังมาพอดีอ้าวไปหน้าโน้นนะเออไปดูดูหน่อยได้ครับมาเดี๋ยวผมไปฝั่งนี้นะที่ไรเนี้ยมีเรื่องวุ่นวายแบบนี้บ่อยไหมจ๊ะโอ้ก็มีอยู่ตอนนึงแล้วค่ะตอนที่แหม่มจูเลียภรรยานายโดนผักตกมาจากหอคอยนะคะคุณพิงค์เฮ้ยตอนนั้นนะคะคุณพิงค์หวานงี้อกสั่นขวัญแขวนนอนไม่หลับตั้งหลายคืนน่ะคือมันกลัวค่ะกลัวทั้งคนร้ายแล้วก็กลัวแหม่มด้วยค่ะแล้วทำไมทุกคนถึงมั่นใจว่าแหม่มโดนฆาตกรรมไม่ได้ฆ่าตัวตายเหมือนกับคุณแม่คุณสอนแล้วจ๊ะก็แหม่มเนี่ยไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายมาก่อนนะสิคะคุณพิงค์ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแหม่มกับนายเนี่ยรักกันมากเลยค่ะอยู่ด้วยกันยังมีความสุขมากๆจริงๆถ้าใครเห็นแล้วต้องอิจฉาโดยเฉพาะคุณลุลีค่ะคุณลุลีอิจฉาแต่มันก็แปลกนะคะในเมื่อทุกคนรู้ว่าคุณสอนรักแหม่มมากแต่ทำไมก็ยังสงสัยว่าคุณสอนเป็นคนฆ่าแหม่มนะจ๊ะจริงพวกเราเนี่ยนะก็ไม่คิดหรอกแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าเป็นนายแต่ตำรวจสิคะตำรวจพูดอยู่นั่นแหละพูดว่าเป็นนายใช่ใช่ค่ะพวกเราอะรู้จักนายดีนายไม่มีวันทำแบบนั้นแน่ๆค่ะใช่ค่ะแล้วคุณพิงค์ล่ะคะคุณพิงค์คิดว่านายเป็นคนทำหรือเปล่าคะพิงค์ไม่รู้สิคะพิงค์ยังคงตอบไม่ได้นะคะเพราะจะว่าไปแล้วพิงก็ยังรู้จักคุณสอนไม่ดีพอเอาไว้ให้พิงรู้จักคุณสอนมากกว่านี้ก่อนแล้วพิงจะตอบว่าพิงเชื่อหรือเปล่าโอ้โหนี่ฉันให้เธอจัดดอกไม้ขึ้นมาให้ฉันแค่จัดการเดียวนิดเธอเล่นออกมาทั้งสวนเลยหรือไงเนี่ยก็ฉันเห็นว่าวันนี้คุณเจอแต่เรื่องร้ายๆไม่เยอะนะคะมาเจอของสวยๆงามๆบ้างเผื่อจะได้ลืมเรื่องป่วนๆไปนะคะไม่ดีเหรอคะดีแล้วกับข้าวอ่ะเสร็จยังฉันหิวแล้วเนี่ยเสร็จตั้งนานแล้วค่ะกำลังอุ่นรอคุณอยู่เชิญนั่งก่อนนะคะนี่ค่ะแกงมัสมั่นของโปรดของคุณเธอรู้ได้ไงอ่ะก็ฉันแอบไปถามป้าปองมานะคะเมื่อก่อนเนี้ยทำอาหารให้คุณทานรวมกับคุณหมอลัทธิแล้วก็คุณลุลีก็ไม่ต้องเกรงอะไรมากค่ะแต่ต่อจากวันนี้ไปฉันต้องทำอาหารให้คุณทานตัวต่อตัวก็ต้องสุดฝีมือกันหน่อยอะค่ะคุณลองทานดูสิคะว่าชอบหรือเปล่าหน้าตาใช้ได้แล้วนี่นี่เธอทำอะไรฉันกินเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะคะมันก็อร่อยมากสินี่ถ้าคุณพูดช้ากว่านี้อีกหนึ่งวินาทีนะฉันเอามันไปเททิ้งจริงด้วยค่ะเธอนี่เอางอนคนเป็นเหมือนกันนะฉันนึกว่าจะถนัดแต่ให้เขาโขกเขาสับเอาอย่างเดียวที่ฉันต้องทนเนี่ยก็เพราะว่าต้องทนในหน้าที่ฉันจะบอกอะไรให้คุณรู้ไว้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยฉันเป็นผู้หญิงที่ใจเด็ดมากกว่าที่คุณคิดไว้อีกฉันเชื่อถ้าไม่งั้นเธอคงไม่หนีสามีเธอไปไกลขนาดนี้หรอกนี่ทำไมพูดถึงสามีแล้วเธอจะต้องหน้าเปลี่ยนสีอย่างนี้ด้วยเธอยังรักเขาอยู่หรือเปล่าไม่มีทางฉันเคยบอกคุณแล้วไงความรักของฉันไม่เหลือให้ผู้ชายคนไหนในโลกนี้อีกแล้วฉันว่าไม่จริงหรือมั้งถ้าไม่รักแล้วทำไมเธอต้องโกรธด้วยถ้าคุณไม่เชื่อก็เรื่องของคุณฉันบอกได้แค่นี้อ้อแล้วถ้าเกิดว่าฉันจะมีความรักอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยคนที่ฉันจะรักมีแค่คนเดียวคือตัวฉันเองว้าย
กันอยู่ดีแล้วใช่ไหมภายในไร่เราตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีชมไม่ชอบมาพากลอยู่เรื่อยๆนายเขาก็เป็นห่วงไร่ของเขามากพวกเราก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ท่านพอนะดูแลกันให้ดีหน่อยโตๆกันแล้วหน่อยไปทางด้านหน้ามอบหมายให้ดูแลทางด้านหน้าให้เรียบร้อยนะมีอะไรก็มาบอกครับหวังครับข้างหลังเนี่ยถ้ากำลังไม่พอเพิ่มกำลังเข้าไปอีกเข้าใจไหมครับเออให้ปลอดภัยที่สุดครับผมไปครับตายครับผมทางแท้งน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญกับไร่มากเพราะฉะนั้นถ้ากำลังไม่พอหามาเพิ่มอย่านิ่งดูดายช่วยกันดูแลนะไปมาวางยารถที่ไร่อะฮะนี่แกเห็นหรือเปล่าว่าไอ้สารพัดมันจัดเวรยามเฝ้าไร่ยิ่งกว่าค่ายทหารอีกนี่แกมันปัญญาอ่อนยังไงวะแล้วคุณคิดว่าพวกนั้นจะไม่รู้เหรอครับอยู่ดีๆรถก็มาเสียพร้อมกันหมดทุกคันถึงจะปัญญาอ่อนกับผมก็ต้องรู้ว่ามันผิดปกติถ้าผมไม่บอกก่อนนะผมก็จะเป็นคนแรกที่โดนเพ่งเล็งแค่มันก็ฉลาดเหมือนกันวะผมอาจจะไม่ฉลาดมากพอแต่ก็ไม่ได้งูอย่างที่คุณหมอคิดแต่ระวังอย่าฉลาดจนเกินไปก็แล้วกันคุณหมอผมอยากรู้ว่าผมจะต้องทำแบบนี้อีกนานแค่ไหนเมื่อไหร่เราจะชดใช้กันหมดสักทีเมื่อฉันได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการฉันก็จะปล่อยแกไปแกจำเอาไว้นะอิสรภาพของแกต้องแลกมาด้วยความพินาศของไอ้สารพัดมันแกรู้มาว่าดอกกุหลาบทานได้คุณพิงทราบไหมคะไม่ทราบค่ะกะตะกะไอ้บ้านเนี่ยเขาเอาไปชุบแป้งทอดเด็ดเป็นกลีบแล้วไปชุบแป้งทอดทานได้แล้วก็หรือบางคนเอาไปจิ้มน้ำพริกนะนี่นี่เต็มอ่ะเคยทานแกงส้มดอกกุหลาบด้วยสมัยเต็มมีความรักอ่ะเอาดอกกุหลาบไปต้มแกงส้มนี่เธออ่าอุ้ยคุณลุลีเรียกใครไม่ทราบคะฉันไม่ได้เรียกแกสองคนหรอกอีนักสองหัวนี่มรกตฉันจ้างเธอมาทำงานที่บ้านนะไม่ใช่เธอสารแนมาอยู่ที่ไร่หรือว่าเห็นผู้ชายเยอะก็เลยอยากจะมาหวานเสน่ห์ฉันทำงานบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยมาช่วยคนงานเก็บดอกไม้คุณลุลีมีอะไรเรียกใช้เหรอคะมีสิไม่อย่างนั้นฉันจะโดนถอดลงมังล่างหรือยังไงฮะร้อนก็ร้อนเหม็นก็เหม็นมึงจะยืนมั่วอยู่ทำไมฮะตามฉันไปที่บ้านสิค่ะใจเย็นนะคะคุณพิงค์ไม่ทราบว่าคุณลุลีแกจะมาไม้ไหนอะค่ะไม่มีอะไรหรอกจ้ะอ่ะนี่พี่ขาสู้สู้สู้นะคะจะยอมนะคะ
ืนกรรไกรมาก่อนค่ะเดี๋ยวเอากรรไกรไปสู้เขาตอนที่อาวุธรับเธอเข้าทำงานเขาได้บอกเรื่องแบบฟอร์มการเป็นแม่บ้านที่นี่ด้วยหรือเปล่าไม่ได้บอกนี่คะคุณวิวุฒิไม่ได้พูดอะไรแล้วฉันจำเป็นต้องใส่ด้วยเหรอคะต้องใส่เธอเป็นแม่บ้านนะไม่ใช่นางแบบทำเป็นแต่งตัวอย่างกับไปเดินแฟชั่นอย่างนั้นแหละแม่บ้านที่นี่เขาต้องมีแบบฟอร์มกันทุกคนเจจงกลคนเก่าเขาก็มีแบบฟอร์มของเขาเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องมีแบบฟอร์มเหมือนกันแล้วฉันจะไปหาแบบฟอร์มมาจากไหนล่ะคะไม่ต้องห่วงฉันเตรียมไว้ให้เธอเรียบร้อยแล้วนี่ออกมาได้แล้วอุ๊ยทำไมใช้เวลานานเหลือเกินฮะฉันให้เปลี่ยนเสื้อผ้านะไม่ได้ล้างห้องน้ำออกมาได้แล้วคุณลุลีให้ใส่ชุดนี้จริงๆเหรอฮะก็ใช่นะสิฉันจะโกหกไปทำไมฮะไหนออกมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างออกมาค่ะค่ะค่ะดูแล้วก็สบายตาดีนี่จำไว้นะเวลาทำงานเธอจะต้องใส่ชุดนี้เท่านั้นไม่ว่าจะไปตลาดหรือว่าไปไร่ห้ามใส่ชุดอื่นเด็ดขาดนอกจากเวลาที่ไม่ใช่ทำงานของเธอถึงจะเปลี่ยนได้แต่ว่ามันไม่ค่อยถนัดนะคะคุณลุลีแต่แม่บ้านที่นี่ทุกคนเขาก็ใส่กันได้เพราะฉะนั้นเธอก็ใส่ได้ถ้าหากว่าเธอไม่ใส่ก็ลาออกไปกลางวันเนี่ยนะคุณลุลีเขาก็มาจิกคุณพิงค์ไปอีกแล้วนะไม่รู้อะไรของเขานักหนาจริงๆเขาว่านับวันไล่นี้จะมีแต่เรื่องวุ่นๆตั้งแต่นายหญิงตายนายอดิศรตายแม่มจูเลียเมียนายตายและยังมีคนแอบมาวางยารถคุณลุลีก็ต้องแต่จะไล่แม่บ้านออกเออเว้ยเขาว่าบ้านนี้นะควรจะทำบุญใหญ่สักครั้งดีไหมวะดีป้าทำต้มขาไก่ด้วยนะได้กุศลแหละเห็นแกกินดีเหมือนกันฉันจะได้เจอพระเจอเจ้านี่คิดอะไรเออทุเรศป้าป้าเหรอตื่นเช้ามาก็ไปรดน้ำต้นไม้เก็บดอกไม้ไม่ได้ทำบุญนานเลยมายังไม่ได้ทำบุญใหญ่
ทุเรศแล้วเล่นมันเลยป้าสั่งสอนมันเลยพิงเองพิงจะมาขอแป้งมันไปทำอาหารให้คุณสอนนะคะเอ้าเดี๋ยวนะคะคุณพิงเฮ้ยยังไงเนี่ยดูแต่งไม่แต่งแปลกนะคะเนี่ยแล้วนึกยังไงมาแต่งตัวอย่างนี้คะคุณพิงโอ้โหป้าเห็นข้างหลังจำไม่ได้นี่แมวบ้องฟาดหัวหูตาบอดไปล่ะคือว่าคุณลีให้ใส่นะคะครับคุณศรียุดาแหละครับครับผมสารพัดพูดนะครับคือผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่วันนั้นไปส่งดอกไม้ไม่ได้คือรถผมมันเสียจริงๆนะครับตอนนี้กำลังส่งซ่อมอยู่ครับใกล้จะเรียบร้อยแล้วฮะและอีก 2-3 วันเนี่ยผมจะลงไปที่กรุงเทพแล้วผมจะไปขอโทษคุณศรียุดาด้วยตัวเองเลยนะครับครับเข้าใจครับว่าคุณศรียุดาเดือดร้อนฮะครับต้องขอโทษจริงๆนะฮะครับแล้วผมลงไปกรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบไปหาคุณศรีวิดาเลยนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนี่เธอเป็นใครเข้ามาทำอะไรในนี้สงสัยว่าฉันต้องติดชื่อไว้ที่ด้านหลังแล้วล่ะค่ะเพราะว่าคงไม่มีใครจำฉันได้ลุลีเธอคิดยังไงของเธอทำไมแต่งตัวแบบนี้ฉันไม่ได้คิดค่ะคุณลุลีเธอเป็นคนคิดนะคะลุลียังไม่เลิกยุ่งกับเธออีกเหรอฉันว่าคุณลุลีเธอคงมีเหตุผลของเธอฉันไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นฉันเคยบอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับคนของฉันแต่ฉันว่าคุณลุลีเธอไม่ต้องพูดเลยทั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องของเธอมันเป็นเรื่องของฉันกับลุลีคุณสอนคะคุณสอนสวยนะฉันจะเสนอรักให้เธอมันที่รังทำไมลุลีจะให้ยายแม่บ้านใส่ชุดนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนของฉันฉันเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้เขาไม่เกี่ยวกับเธอแต่ที่ลุลีทำไปเพราะความหวังดีนะคะแม่บ้านคนอื่นเขาก็ใส่แบบฟอร์มกันหมดอ่ะแล้วดูยายนี่สิเป็นไงล่ะใส่กระโปรงเดินย้วยไปย้วยมาหน้าเกลียดจะตายไปถ้าฉันต้องการความเรียบร้อยนะคะฉันจะเป็นคนสั่งให้เปลี่ยนเองไม่ใช่เธอไม่ต้องยุ่งนี่พี่สอนหาว่าลุลียุ่งวุ่นวายอย่างนั้นเหรอคะใช่เธอไม่ต้องมายุ่งแล้วก็ไม่ต้องมาจุนจานเรื่องนู้นเรื่องนี้ด้วยหัดทำตัวอยู่เฉยๆซะบ้างจะได้ไม่เดือดร้อนแกนี่มันร้ายมากเลยนะแกทำให้พี่สอนโกรธฉันไม่เห็นความหวังดีของฉันแกจำเอาไว้นะจำไว้คุณลี่คะทิ้งเปล่านะคะไม่ต้องหยุดทุกคนเลยจริงคุณไม่ต้องต่อว่าคุณลุลีแบบนั้นก็ได้นะเพราะว่าสภาพแบบนี้ฉันใส่ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วคุณพูดแบบนั้นน่ะคนที่สวยก็คือฉันเพราะว่าคุณลุลีทำไม่พอใจอะไรนะเขาไม่ลงที่คุณหรอกนี่เลยมาที่ฉันเต็มๆนี่นี่เธอกำลังจะบอกว่าฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอสวยใช่ไหม
ก็ใช่นะสิไม่ใช่คือว่าฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะคะคือฉันกำลังจะอธิบายว่าฉันน่ะทนคุณลุลีได้คุณไม่ต้องห่วงหรอกค่ะฉันว่าเธอยอมลุลีมากเกินไปแล้วล่ะเธอเองน่ะจะแย่แต่ถ้าวันหนึ่งฉันเกิดหัวแข็งไม่ยอมขึ้นมาคนที่จะปวดหัวก็คือคุณนะคะแล้วฉันก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นฉันเลือกที่จะยอมดีกว่าให้คุณต้องเครียดมากไปกว่านี้ฉันรู้นะคะว่าตอนนี้ที่ไล่ก็มีเรื่องมากพออยู่แล้วฉันไม่อยากให้คุณต้องมาเจอกับเรื่องจุกจิกวุ่นวายในบ้านอีกคุณไม่ต้องห่วงนะคะฉันเอาตัวรอดได้แต่ฉันไม่ยอมฉันเลือกที่จะปวดหัวดีกว่าให้เธอถูกรังแกฉันจะเสนอรักให้เธอเหมือนที่รังเสียงระคังถ้าเกิดว่ามีใครแกเธอเธอต้องบอกฉันนะรักจะลอยไปมอบดวงใจที่น้าพิงส่งมาให้พวกเราไงคะนั้นน้าทูนก็เป็นขโมยสิคะใช่ค่ะลูกน้าทูนเนี่ยนะคะนิสัยไม่ดีค่ะไม่หยิบของของคนอื่นไปโดยที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตวันนี้คุณแม่ก็เลยต้องมาเอาคืนเองอะค่ะงั้นเราก็กำลังจะเป็นขโมยสิคะคุณแม่ ใช่ค่ะลูกวิไม่ใช่ค่ะลูกขาผิดคุณแม่มาขอคืนแบบตรงๆดีๆอะค่ะแล้วถ้าน้าทูนไม่คืนจดหมายให้ล่ะครับแม่คืนหรือเปล่าไม่คืนแล้วทำไงคะแม่ว่าเราไปที่โต๊ะอาจารย์ไปทูลเลยทีนี้ค่ะแต่ว่าทำแบบนั้นไม่ขโมยกับเราไม่ขโมยสิคะคุณแม่เราเปล่าเลยสิคะคุณลูกเราไม่ได้เป็นขโมยนะคะแต่ว่าเรามาทวงของของเราคืนนะคะอ๋อเข้าใจแล้วดีจังคุณเขียวคะแล้วคุณไปทูลเนี่ยเขาจะเอาจดหมายเก็บไว้ที่โต๊ะทำงานเหรอคะเออนั่นน่ะสิเนาะไปลองดูเถอะไม่ลองก็ไม่รู้นี่โต๊ะไพทูลอยู่นั่นไงลุยเลยค่ะคุณอ้อยคุณอุ๋ยกระดาษ
นี่พวกคุณมาทำอะไรที่โต๊ะผมเนี่ยยังหาไม่เจอเลยค่ะหาไม่เจอผมถามว่ามาทำอะไรที่โต๊ะผมเอ้ยคุณพ้นอุ๊ยก็นี่โต๊ะอาจารย์ไพฑูรย์ไม่ใช่เหรอคะครับผมนี่แหละอาจารย์ไพฑูรย์ผู้อรุณแล้วพวกคุณมาทำอะไรเนี่ยฮะผัวลุงไม่ใช่โต๊ะอาจารย์ไพฑูรย์บางประเสริฐเหรอคะโต๊ะอาจารย์ไพฑูรย์บางประเสริฐน่าอยู่นู่นโต๊ะนู้นทำยังไงดีมีอะไรครับอาจารย์เอ้าพี่เขียวไพฑูรย์นี่ไงครับไพฑูรย์มาพอดีเลยแหมไพฑูรย์อาจารย์ขลาก่อนนะคะไปไพฑูรย์ไปคุยกันหน่อยนั่นจ้าจ้านะคะเอาเฮ้ยคุณเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งไปนี่อะไรครับพี่เขียวมาคุยอะไรเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วทำไมต้องยกมาทั้งครอบครัวแบบนี้ด้วยครับก็อย่ามาตีหน้าเซอร์ทำไมไม่รู้เรื่องหน่อยเลยไพฑูรย์เอาจดหมายของยายเพ็งคืนมาเดี๋ยวนี้จดหมายอะไรครับผมไม่รู้เรื่องนะครับคุณทูนไม่ต้องโกหกเลยค่ะพุ่มพวงเห็นนะคะว่าวันนั้นน่ะคุณทูนเอาจดหมายคุณเพ็งไปเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะใช่ค่ะน้าทูนน่ะทำให้น้าพิงค์อ่ะเสียใจจะร้องไห้แต่น้าทูนจะไม่ยุ่งกับน้าพิงค์อีกทำไมล่ะคะไม่ต้องพูดอะไรแล้วเอาคืนมาเลยเอาจดหมายของยายเพ็งคืนมาเดี๋ยวนี้ถ้าเธอไม่คืนนะฉันจะโทรไปฟ้องภรรยาของเธอว่าเธอยังมายุ่งมาวุ่นวายกับชีวิตของยายพิงค์อยู่ผมไม่กลัวหรอกครับผมไม่แคร์ด้วยใครจะรู้ก็ช่างเพราะความจริงก็คือความจริงผมยังรักพิงค์อยู่ผมรู้ว่าตอนนี้พิงค์หนีผมไปแต่ไม่ต้องห่วงผมต้องรู้ให้ได้พิงค์หนีผมไปไหนแล้วผมต้องตามพิงค์ให้เจอจนได้เดินหนีอีกแล้วไพฑูรย์ไอ้สายไม่ดีอีกแล้วนะอย่าเพิ่งเดินหนีไปสิจับนะเธอต้องจับเธอต้องจับอ้าวนี่ไงนี่ไงจับนี่เธอต้องจับจับสิครับคนนี้ครับนี่เธอจับสิจับมือถืออีกแล้วน่าเบื่อจริง
ุณพิงค์จะไปไหนครับอ๋อจะไปตลาดนะคะพอดีผมเพิ่งซ่อมรถเสร็จผมไปส่งให้ไหมครับวีจะดีเหรอคะรถพวกนี้ต้องใช้งานไม่ใช่เหรอคะผมว่าคงไม่มีปัญหาอะไรมั้งครับอีกอย่างนึงผมจะเอารถไปลองขับอยู่แล้วด้วยตลาดก็อยู่ไม่ไกลเรารีบไปรีบกลับแต่ผมขอโทษนะครับทำไมคุณพิงค์ถึงมาทำงานที่ไร่ครับดูท่าทางแล้วคุณพิงค์ไม่น่าจะมาอยู่ในที่ไกลๆแบบนี้เลยอ่ะพิงค์เบื่อกรุงเทพนะคะเบื่อทั้งอากาศเบื่อทั้งคนคนกรุงเทพมันเป็นยังไงล่ะครับหลอกลวงเชื่อไม่ได้ไม่จริงใจผมว่านะครับคนแบบนั้นอ่ะมันก็มีทุกที่ไม่ใช่แค่ที่กรุงเทพในชีวิตผมอ่ะเจอแต่คนแบบนั้นแล้วรณพบล่ะคะทำไมถึงมาทำงานที่นี่มันจำเป็นนะครับจำเป็นยังไงคะเรื่องเงินนะครับก็เลยต้องมาทำงานที่นี่แต่ว่าต้องขอบคุณคุณพิงค์อีกครั้งนะครับที่ช่วยผมในวันก่อนเพราะคนอื่นคงคิดว่ารถที่เสียมาจากผมเป็นคนแรกถ้าคุณพิงค์ไม่ช่วยไว้คนอื่นคงคิดแบบนั้นต่อไปอีกไม่เป็นไรหรอกจ้ะก็รณพบไม่ได้ทำจริงๆไม่ใช่หรอใครจะคิดยังไงเนี่ยก็ช่างเขาเถอะผมอาจจะไม่ดีอย่างที่คุณพิงค์คิดก็ได้นะครับแต่ถึงผมเป็นคนไม่ดีแต่คนอย่างผมก็ไม่เคยทำร้ายคนที่ดีกับผมอย่างคุณพิงค์ไปเถอะครับใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณคืออุทุมพรค่ะเป็นพยาบาลที่ทำงานอยู่ที่เดียวกับคุณหมอลัทธิแล้วเราสองคนเคยเจอกันที่ไร่แล้วไงคะอ๋อคุณอุทุมพรเรียกพรเฉยๆก็ได้ค่ะค่ะแล้วตกลงเรื่องที่ทะเลาะกับสามีเข้าใจกันแล้วหรือยังคะคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะเอ๊ะแล้วนี่ไม่ทราบว่าคุณพิงค์มาซื้ออะไรคะเนี่ยอ๋อมาซื้อของเข้าบ้านนะคะพอดีว่าของหมดแต่ว่ายังหาซื้อไม่ครบเลยนะคะขาดอะไรอีกเยอะไหมคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรจะพาคุณพิงค์ไปซื้อได้นะคะขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะของที่ขาดอ๋อเดี๋ยวเชิญทางโน้นเลยนะคะไปค่ะทางนี้ค่ะThank you.
ื้อของกับพิงค์ไม่งั้นพิงค์ต้องเดินงงอยู่อีกนานแน่เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะก็เรารู้จักกันนี่ค่ะอะไรที่ช่วยกันได้เนี่ยก็ต้องช่วยๆกันไปค่ะการซื้อของกับคุณพ่อเนี่ยนะคะทำให้พิงค์คิดถึงพี่สาวที่กรุงเทพอะค่ะเพราะปกติเวลาไปตลาดเนี่ยนะคะพิงค์ก็จะไปกับพี่เขียวและพี่เขียวก็เป็นคนซื้อของส่วนพิงค์ก็เป็นคนถือของค่ะ ไว้คราวหน้าเนี่ยคุณพิงค์ชวนพี่สาวมาเที่ยวสิคะชวนมาได้ก็ดีสิคะคุณพิงค์คะเห็นคุณหมอบอกว่าคุณพิงค์เนี่ยมาเป็นแม่บ้านคนใหม่ที่ไร่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพิ่งมาทำงานได้ไม่นานเองนะคะแล้วคุณพิงค์สนิทกับคุณหมอมากไหมคะไม่มากหรอกค่ะคุยกันแค่ไม่กี่ครั้งเองแต่คุณหมอเขาเป็นคนน่ารักนะคะแล้วคอยดูแลให้คำปรึกษาพิงค์ตลอดเวลาเลยค่ะน่ารักกว่าเจ้านายพิงค์อีกนะคะแล้วคุณพรกลับยังไงคะกลับกับพิงค์ไหมคะไม่เป็นไรค่ะพรเอามอเตอร์ไซค์มาแล้วคุณพิงค์ล่ะคะกลับยังไงล่ะคะเนี่ยคุณพิงค์ครับให้ผมเชื่อถือนะครับขอมาทางนี้ครับรู้จักกันเหรอคะไม่ค่ะคือพรจำคนผิดอะค่ะเดี๋ยวยังไงนะพรขอตัวก่อนนะคะไว้เจอกันคราวหน้านะคะขอบคุณมากนะคะเรารีบกลับกันดีกว่าค่ะครับเชิญทางนี้ครับ